รมันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ชื่อเป็นอิตาลีพ่อแม่พบรักกันที่ซาอุดิอาระเบียแล้วมาเติบโตที่เมืองไทยค่ะได้สามีเป็นคนชาติจีนค่ะคนไทยเบบี้เจตั้งชื่อแล้วเขาเรียกว่าเป็นคำที่เรียกกันกันเองเล่นๆว่าเรียกว่าเบบี้เจก่อนย่อมาจากก็เบบี้เจเอาจริงคือผมกับเขาทะเลาะกันน้อยมากเพราะเวลาพอมันจะเริ่มมีปัญหาอะไรปุ๊บเราจะพูดคำเดียวเลยพูดว่าครับโอ้เบบี้ทีฮะยังไม่พูดพี่ทิพย์ผมแนะนำให้คัดกล้องก่อนแล้วไปอึ๋อ